สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้พวกผมชาเด็ด SPD นะฮะวันนี้เรามาอยู่ในเกม Speed Eater กันเนี่ยโอ้โหเป็นไงโคตรเท่นะครับสำหรับทางด้านของสีจตุรเทพนะครับรถคันนี้เนี่ยโอ้ Infernal Warrior นะครับก็จะเป็นรถที่โอ้อันดับ3ของเซิร์ฟจีนเลยก็ว่าได้นะครับหรือว่าเป็นอันดับ1ของเซิร์ฟการีน่านะครับก็บอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยวิธีการหานะครับเข้ามาที่ Lucky Box นะครับแล้วก็เข้ามาที่ Racing GodTreasure นะครับนี่เราก็สุ่มไปหมดแล้วนะเราก็มีคลิปด้วยนะแต่ว่าไม่อยากให้คนดูดูอ่ะแบบว่ามันนานไปมันนานนะครับแล้วก็ได้สุ่มมานะครับ4คันนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ 20,000 เพชรนะครับคือก็ตกคันละ 5,000 เพชรนะถ้าเกิดว่าใครที่จะต้องการที่จะเปิดทั้ง4คันนะครับแต่ว่าสำหรับใครที่อยากได้2คันนะครับนี่เราก็จะได้ชุดด้วยนะครับชุดลิงเหมือนเมื่อกี้นะแล้วก็ชุดผู้หญิงนะครับสามารถเข้าไปดูได้นะแล้วก็รถที่แนะนำนี่ครับเดี๋ยวก็ไม่บอกละกันนะครับว่าแนะนำเป็นรถอะไรนะต้องให้ทุกคนลองดูกันเอาเองนะครับซึ่งวันนี้เราจะมารีวิวคันแรกเลยนะครับก็คือ Infernal Warrior นะครับก็จะเป็นรถคันนี้นะครับนี่เป็นของรุ่นทอยนะก็บอกเลยว่ามันเท่มากนะครับแล้วก็แรงจริงๆนะครับส่วนคันอื่นเนี่ยก็คือสวยไม่แพ้กันเลยนะครับสำหรับใครที่ได้เข้ามาแล้วก็น่าจะเห็นกันแล้วนะครับนี่นะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าคุณสมบัติมันเป็นอะไรนะครับนี่นะฮะคุณสมบัติก็จะเป็นภาษาจีนนี่เลยไม่ใช่นะครับคุณสมบัติของมันนะครับเมื่อไม่ได้ใช้ไนโตรแบบต่อเนื่องนะฮะหรือว่าตอนครั้งสุดท้ายเนี่ยคือไม่ได้เลี้ยงบูสต์อะไรพวกนี้นะครับก็สามารถที่จะทำให้สกิลตัวเนี้ยติดนะครับซึ่งสกิลตรงนี้นะครับก็จะเป็นเพิ่มความเร็วนะฮะ 6.5 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็เพิ่มไนโตรพาวเวอร์นะครับบวก 10% นะครับแล้วก็เมื่อได้รับไนโตรถังแรกก็จะได้รับไนโตรอีกถังหนึ่งทันทีเลยนะครับก็จะเป็นการผสมผสานกับไฟก็อดนะครับนะก็บอกเลยว่ารถคันนี้ดีมากๆนะครับซึ่งรถคันนี้เนี่ยคือจะเป็น4จตุรเทพนะครับก็จะมี6ท่อด้วยกันนะครับนี่โคตรเฟี้ยวโคตรเท่นะครับเป็นอะไรที่แบบแล้วคือข้างๆมันจะมีแบบเขาขึ้นมานะครับเป็นกระทิงนะนี่โหโคตรเท่ใครไม่ซื้อนะคือจะเสียดายอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าคันนี้คือใช้ได้ยาวๆนะครับไปเดี๋ยวเรามาดูวิธีการปรับแต่งกันนะก็ตอนนี้มันก็จะมีการฝังชิปมาแล้วนะครับก็จากที่ได้อัปเดตไปเมื่อวานนะครับวันนี้เราก็จะอัปให้ดูนะฮะก็อัปซ้ายแล้วก็กลางนะครับซ้ายกลางเนาะสำหรับรถคันนี้นะฮะ Infernal Warrior นะครับมาฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะความเร็วของมันนะครับแล้วก็เราจะอธิบายเงื่อนไข246นะครับกดมินิบูสต์ดับเบิลบูสต์นะ246นะครับเงื่อนไขของการใช้สกิลนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ในตัวแบบต่อเนื่องนะครับมันก็สามารถที่จะใช้สกิลได้นะครับอย่างเช่นแบบนี้เดี๋ยวเราทำให้ดูนะครับนี่นะเมื่อกี้สกิลติดโอเคคือครั้งแรกเมื่อเราได้ในตัวนะครับ1ถังเราก็จะได้รับทันทีนะครับดูนะอันนี้คือปึ๊บแล้วก็กดในตัว1ถังสกิลติดนะครับซึ่งตอนนี้คือมันน่าจะเขาเรียกว่ามันยังไม่แปลมาให้นะครับก็คือเมื่อเราทำในตัวเนี่ยมันก็สามารถที่จะทำให้เราติดสกิลนะครับแต่ถ้าเมื่อเรากดมินิบูสต์นะครับเหมือนต่อมินิบูสต์ต่อไนโตรเนี่ยคือสกิลของรถเนี่ยจะไม่ทำงานนะครับอย่างเช่นแบบนี้นะนี่สกิลจะไม่ทำงานนะครับอย่างเช่นแบบนี้สกิลจะไม่ทำงานนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าต่อไนโตรนะครับก็สามารถที่จะทำให้สกิลเนี่ยของรถเนี่ยติดนะครับแบบนี้
นี่เราไม่ได้ทำอะไรเลยนะนะครับนะดิฟก็ได้นะครับก็อย่างเช่นซิตี้11เนี่ยก็จะใช้กันนะครับนี่นี่นะครับนี่นะฮะประมาณนี้นะครับแล้ว CWW นะครับเรามาดูความเร็วของมันนะ CWW 316นะครับ316ทีนี้เรามาดู CWW แบบไม่ติดสกิลนะครับ 309.9 นะครับก็ค่อนข้างที่จะแรงมากๆนะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูในแมตช์กันดีกว่านะครับว่ามันเล่นด่านไหนกันได้บ้างนะครับอย่างรถคันนี้นะครับก็สามารถที่จะใช้ในด่าน City Speed ได้อย่างแบบมีประสิทธิภาพเยอะมากๆนะครับแต่ว่ารถคันนี้ไม่แนะนำให้ไปเล่นด่านที่พวกแบบเขาเรียกว่าอะไรนะแรงบูสต์อะไรพวกนี้นะครับไม่งั้นมันจะโชว์ประสิทธิภาพของรถไม่ได้ดีเท่ากับรถคันอื่นๆนะครับมาอันนี้เราไม่ได้สัตว์สัตว์เลี้ยงนะอันนี้แบบเปิดสูงสุดด้วยนะครับนี่เห็นไหมเราก็จะได้ในโตมา1ถังนะครับไปไปเอ๊ะเกือบไปเห็นไหมสกิลติดทุกโค้งเลยนะครับคือมันโกงมากนะฮะคือมันโกงแบบเยอะมากนะครับเดี๋ยวมันแทงไปเอ้ยเกือบพลาดมันแทงนะฮะโอเคอุ้ยเกือบชนไป57 58ไอ้นี้เราไม่ได้ใส่สัตว์เลี้ยงนะแต่ว่าถ้าคนอื่นเล่นก็น่าจะ56ได้นะครับต้องเข้าโค้งดีๆนะสำหรับ City 11นะครับมาฮะด่านนี้ก็เล่นได้เหมือนกันนะครับสำหรับ Train Station นะฮะในจุดแรกนะครับเราต้องคำนึงถึงไนโตรด้วยนะครับในจุดแรกเราก็จะใช้เป็น WCW นะครับแล้วก็ในโค้งที่2จะใช้เป็น CWW นะครับแล้วก็มันจะมีการเลี้ยงบูสต์อยู่บ้างนะครับแต่ว่าไม่ได้จ๋าขนาดนั้นนะไปเปิบไปเกมแทงนี่ตรงนี้ไปโอ้ยพลาดจบเลยโอ้โหเวลาดีๆไปไ
ไปปึ๊บไงขนาดพลาดเยอะนะทุกคนนะขนาดพลาดเยอะนะครับเอาดีเอาดีเฮ้ยมีคนใช้รถสปีดพาร์ทคันใหม่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นสกินด้วยนะเฮ้ยแสดงว่าเขาเติมใช้ได้อยู่เหมือนกันนะนะครับก็สกินคันนั้นก็ต้องสปีดพาร์ท180นะครับก็แสดงว่าใช่นะฮะอย่างสวยนะครับซึ่งของเราก็เดี๋ยวค่อยมารีวิวกันนะครับเพราะว่าตอนนี้สปีดพาร์ทมันเล่นได้แล้วปึ๊บโอ้ยหน้าหักให้ตายเถอะโอเคไปอ๊บโหยคือมันแรงมากทุกคนโอ้เกือบหัวจุ่มโค้งนะฮะประมาณนี้นะดูรูปทรงมันดิโคตรเท่นะครับเป็นไงบ้างครับสำหรับวันนี้นะฮะก็รถคันนี้นะครับ Inferno Warrior นะครับก็จะเป็นอันดับที่3หรือว่าอันดับที่1ของ Surf Garena ก็ว่าได้นะครับก็คือใช้ได้ยาวๆเลยนะแล้วก็เมื่อเราสุ่ม2คันนะครับก็จะได้ชุดไป1อันนะฮะก็1เซตนี้เลยนะครับนี่โคตรเท่นะครับเฉพาะชุดนะปีกไม่เกี่ยวนะนะครับประมาณนี้นะครับก็ราวๆถ้าคันนึงเนี่ยราวๆอยู่ที่ 6-7,000 เพชรนะครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยสุ่มไปประมาณ 6,700 เพชรนะครับแล้วก็คันอื่นเนี่ยก็เฉลี่ยกันนะครับเพราะว่าเปิดแบบไม่ได้เป็นคันนะเปิดแบบเฉลี่ยนะครับกระจายความเสี่ยงนะครับประมาณนี้เนี่ยบอกเลยว่ารถคันนี้ต้องซื้อนะครับสำหรับใครที่จะเล่นยาวๆนะนะครับGot one too many quarters in my pocket.